วัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้มาพบกับพี่กันตรีอีกแล้วนะคะในช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันว่าเพื่อนๆบางคนที่ถามมาว่าทำไมต้องแต่งสาวนะคะอันนี้เป็นมะม่วงต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆต้นใหญ่ของปีนี้ใหญ่มากเลยนะคะหลายปีแล้วนะคะที่เราไม่ได้ตัดแต่งนะคะปีนี้พี่กันตรีก็เลยจัดหนักเลยเขาเรียกว่าแต่งหนักนะคะเขาเรียกแต่งสาวตัดเลยนะคะเพื่อนๆ นะตัดเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาหรือเขาบอกว่าแต่งโหดนะจัดหนักเลยแต่งโหดตัดเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นมะม่วงที่เราตัดแต่งกิ่งออกมานะคะนะมะม่วงปีแล้วเนี่ยมันจะลูกเล็กนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเยอะแบบนี้นะคะปีนี้เราแต่งเยอะแต่งเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ยอดใหม่นะคะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าแต่งสาวนะคะคือตัดเลยตัดครึ่งเลยนะไม่สนใจเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็โปร่งแบบนี้นะโปร่งแบบนี้ก็มีข้อดีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแตกยอดใหม่นะคะทุกอันจะแตกหมดเลยนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะได้ลูกสวยแล้วก็จะได้ต้นที่โปร่งนะคะพอต้นโปร่งปุ๊บแสงแดดส่องทั่วถึงเวลาเป็นลูกนะคะผิวพรรณก็จะดีนะนี่ถามว่าทำไมต้องแต่งสาวเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งก็ประเด็นต่อมานะคะถ้าเราไม่แต่งเนี่ยนะคะก็จะมีบางต้นบางกิ่งนะคะที่เขาจะตายนะคะตายไปเลยเนาะแก่จัดเขาก็ตายนะก็หมดอายุได้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องแต่งนะเพื่อนนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงอันนี้ก็เป็นต้นโชคอนันต์นะคะโชคอนันต์ต้นนี้ปีที่แล้วลูกเล็กนะคะแต่ดกนะลูกเล็กลูกเล็กมากนะคะปีนี้เราก็จะแต่งสาวให้เขาลูกโตขึ้นนะคะโตขึ้นด้วยนะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆนะเปิดเลยนะคะตัดข้างบนเลยทีแรกคลื้มมากเลยต้นนี้นะถ้าเพื่อนๆมาดูตอนที่พี่กันตรีเก็บมะม่วงนะพี่กันตรีก็มานะมาทำวิดีโอให้ดูเหมือนกันนะคะนะต้นนี้ก็เห็นไหมคะเหลือแต่กิ่งแต่ก้านเลยนะนะเพื่อนๆนะเราดูนะตัดกลางเลยเปิดกลางเลยนะคะแต่งสาวเขาเรียกว่าทำสาวใหม่ให้มะม่วงเนาะทำสาวใหม่ก็คือเดี๋ยวเราจะได้ยอดใหม่นะคะยอดใหม่ยอดที่สวยนะคะยอดที่อ้วนตอนนี้เราตัดนะคะตัดเห็นไหมคะข้อดีก็คือมะได้มะม่วงที่เตี้ยลงนะคะหลดให้เตี้ยลงแล้วก็เราก็ไม่ต้องสอยยากนะคะเพื่อนๆประเด็นสำคัญนะถ้าเราปล่อยให้สูงไปเรื่อยๆโดยไม่มีการตัดก็มะม่วงเราก็จะสูงแล้วก็จะสอยลำบากนะอันนี้ก็เราก็แต่งสาวให้แต่งสาวให้แล้วนะอันนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์นะคะอุ้ยต้นนี้ก็น่าจะประมาณ20ปีเห็นจะได้นะต้นเนี้ย20ปีลูกสวยอยู่นะคะต้นนี้ลูกสวยก็เหลือก้านไว้เหลือกิ่งก้านไว้เดี๋ยวตรงกลางโปร่งอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมานะคะทำไมต้องแต่งสาวแต่งสาวดียังไงนะคะอันนี้เสร็จแล้วเรามาดูต้นมะม่วงที่เราตัดออกมานะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเผาถ่านมะม่วงที่เราตัดออกมานะคะเผาถ่านก็ได้หรือส่งโรงงานก็ได้นะคะเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะกิ่งก็เยอะนะคะลูกก็ไม่ค่อยดกนะแต่ถ้าเราแต่งสาวเนี่ยให้เขาจะให้ยอดใหม่แก่เรานะคะยอดใหม่ก็จะเป็นลูกให้กับเรานะคะการสอยก็สะดวกก็ง่ายนะคะเพื่อนๆ เนาะนี่เป็นการแต่งสาวแต่งสาวมะม่วงเห็นไหมคะการแต่งสาวเห็นไหมคะสวยไหมคะโล่งโปร่งนะคะแบบเนี้ยสวยเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาจะออกมาใหม่ยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะได้ยอดใหม่แล้วก็ลูกใหม่ที่สวยด้วยนะคะค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นมหาชนกนะคะ
ต้นมหาชนกต้นนี้เราก็แต่งสาวแล้วนะคะตัดเลยตัดเลยนะคะต้นใหญ่มากน่าจะประมาณ20ปีตัดเลยนะคะตัดออกเหลือกิ่งยื่นออกมานิดนึงต้นนี้ก็แต่งสาวนะคะดูกิ่งมะม่วงนะคะกิ่งมะม่วงที่เราตัดนะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะนั่นนะคะนี่เป็นมะต้นมะม่วงมหาชนกนะคะเพื่อนๆแต่งแล้วปรงเลยนะคะเพื่อนๆ นะปีแล้วแต่งนิดหน่อยนะคะปีก่อนก็แต่งเยอะแบบนี้แหละมันก็แตกมาเท่าตัวปีนี้ก็เลยจัดหนักให้หน่อยจัดหนักเลยแต่งสาวเลยนะคะแต่งสาวเลยไม่ต้องกลัวมะม่วงตายนะคะไม่ต้องกลัวเลยใบของเขาเดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่นะคะปรงเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะปรงเลยแสงตะวันปลอดปรงเลยนะคะเหมือนผมเรานะคะเราต้องตัดต้องแต่งเนาะเพื่อนๆนะเหมือนทรงผมเราต้นนี้ก็ออกจะสวยนะคะสวยแบบกรนๆนะคะกรนๆเลยพี่กันตรีขอบอกว่าไม่ต้องเสียดายนะคะใหม่ๆพี่กันตรีก็ทำใจไม่ได้แต่ตอนนี้รู้เลยว่าทำไมต้องแต่งนะรู้เลยนะคะปีแล้วเนี่ยผลผลิตเสียครึ่งต่อครึ่งนะคะผิวพรรณมะม่วงก็ไม่สวยนะคะเพราะว่ามะม่วงรกมากใบมันเยอะมากนะคะเราก็ต้องแต่งนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะขอย้ำเตือนว่าไม่ต้องเสียดายเนาะกิ่งก็ยังมีแผ่กิ่งก้านอยู่ด้านนี้อยู่